เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับที่ภูเก็ตนะครับมีข่าวความพยายามจะปล้นธนาคารกสิกรไทยสาขาศูนย์การค้าที่หลบนะฮะอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่ๆเย็นแล้วนะครับก็มีคนร้ายรายหนึ่งเป็นชายผิวคล้ำอายุประมาณสัก30ปีซึ่งสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี่ครับนี่ฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตมานะครับพยายามจะเข้าประตูมา ชายคนนี้เนี่ยเตรียมตัวมาตั้งแต่ร้านกุ้งกระทะซึ่งอยู่ห่างจากแบงค์เนี่ยหกิโลนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมานะฮะเตรียมตัวมาปล้นแบงค์เลยนะครับพอมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งที่แบงค์เสร็จปุ๊บก็บอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าจะมาปล้นแบงค์ออนะแล้วก็ขึ้นมาธนาคารเนี่ยต้องขึ้นบันไดไปอยู่ชั้นสองนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไปเลยพอรู้จะมาปล้นแบงค์หนีเลยไม่ยุ่งด้วยเลยนะครับมาปุ๊บเนี่ยฮะเปิดประตูไม่ได้เพราะแบงค์ปิดแล้วแบงค์ <laughs> มาบ่ายสามครึ่งแบงค์ปิดแล้วแบงค์เขาก็ไม่รู้นะว่าจะมาปล้นเท่นะว่าถึงเวลาปิดเขาก็ปิดอันนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ผมยังยังเปิดเสื้อแจ็คเก็ตให้รอปพดูว่าโชว์โชว์โชว์ว่าข้างในมีระเบิดจะมาปล้นใช่ขอให้เปิดด้วยใครเขาจะไปเปิดมันก็ถีบประตูเขย่าประตูถีบประตูถีบประตูเข้าไม่ได้ปล้นไม่ได้ก็เลยลงมาข้างล่างอ่ะมารซ์รับจ้างกูไปแล้วก็เลยจะไปขโมยมีคนมีลูกค้าคนหนึ่งกำลังจะขับรถนะฮะ ก็จะไปแย่งแย่งกุญแจเขาเขาก็ไม่ยอมเขาก็หนีไปเขาพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณออนอุไลกําลังกําลังกดเงิน ATM อมอยู่ไปขโมยกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เขามาแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ของคุณออนอุไลหนีไปโดยที่นี่ฮะดูนะมาปล้นแบงก์ก็มาบ่ายสามครึ่งกันปิดจะไปแย่งกุญแจรถเขารอด้วยรอให้รปภเปิดอ่ะแล้วคนน้อเขาเดินไปเดินมานะนี่เห็นไหม โชว์โชว์เสือ้เอเฮ้ยกูพกระเบิดนะเว้ยเปิดเปิดเปิดพอคุณ <c oughs> เวรนจริงๆตายตายก็เลยเป็น,ปนคนนี้ทำมาหากินอะไรก็คงไม่เจริญ <c oughs> จะปล้นแบงค์มันยังมันไม่ดูดเงิแล้วล่ะโชคดีแล้วล่ะคือโชคดีของธนาคารเขาอะโชคดีของธนาคารนะฮะ <c oughs> แต่ก็ต้องตามจับนะฮะอย่างน้อยก็ขโมยรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปอะซื่อจริงอ้ละ